โอเคทีนี้ประเด็นเรื่อง VT ที่เราอยากจะพูดกันหนึ่งก็คือเรื่องของไอโดโนซีนครับอาจารย์บางคนอาจจะสังเกตว่าเห็นไกด์ไลน์เขียนว่าถ้าเป็น stable Y complex ให้อะดีโนซีนได้ครับอันนี้จริงๆตีความง่ายมากเพราะว่าเวลาถามกันเนี่ยคำตอบมันจะได้ค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าถ้าเรายึดว่าไกด์ไลน์เนี่ย demonstrate ไปว่าเขาไม่ได้ expect จะวินิจฉัยริทึมได้เพราะงั้นใน tachycardia algorithm เนี่ยมันจะถูกฉีดอะดีโนซีนในฐานะที่เป็น Y complex tachycardia ที่ stableในเนี้ยมันมีโอกาสเป็น SVT with bundle man block ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็น VT ของจริงก็ได้ซึ่งการฉีดอะดีโนซีนเนี่ยช่วยวินิจฉัยคือหมายว่าตัวหน้าฉีดไปแล้วมันเทอร์มิเนตเนี่ยก็จะมีแนวโน้มจะเป็น SVT with bundle man block นี้เป็นต้นครับนอกจากนี้เนี่ย hidden นิดนึงก็คือมันจะมี VT บางตระกูลที่ฉีดแล้วสามารถที่จะเทอร์มิเนตด้วยอะดีโนซีนได้เหมือนกันเป็น population ค่อนข้างน้อยและจริงๆก็มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยด้วยอยู่ดีครับเพราะงั้นไกด์ไลน์ก็เลยเขียนมาแบบนั้นว่าถ้าเป็น regular Y complex ที่ stable สามารถพิจารณาใช้อะดีโนซีนได้ดังนั้นถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นเรารู้อยู่แก่ใจว่าเป็น VT ครับต่อให้คนไข้ stable ก็ไม่ต้องให้นะครับประมาณนี้ครับก็คือถ้าเรารู้แล้วว่าโอเค VT หน้าตาแบบเนี้ยไม่น่าจะใช่adenosine sensitive vt เราก็อาจจะชิฟต์ไปเป็น specific treatment ไปเลยนะครับใช่ครับโอเคแล้วก็ทีนี้ก็คือตัว specific treatment ที่ว่าครับอาจารย์อ๋อคือสมมุติว่าเราเจอเนี่ยครับ y complex ปุ๊บมันก็จะเป็น vt เป็น majority ใช่มั้ยครับทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นขากลางๆ ก็คือพอมันเป็น y complex อะไรไม่รู้เนี่ยครับเค้าเลย recommend มาในลักษณะที่ว่าถ้าสเตเบิลใช้ยาถ้าไม่สเตเบิลใช้คาร์ดิโอเวอร์ชันครับเพราะมันก็จะได้ครอบคลุมสถานการณ์ทั้งหมดแล้วก็เผื่อหรือเผื่อขาดว่าเป็นอันสเตเบิล SVT ด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็น่าจะออกมากลางๆแต่อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างของไกด์ไลน์ VT นะครับผมไม่แน่ใจสไลด์เพราะว่าน่าจะดีเลย์กับผมแป๊บนึงครับก็คือมันเป็นไกด์ไลน์ VT ของเวลาเขารักษา VT จริงๆนะครับมันจะดูยุ่งยากกว่าเล็กน้อยเพราะว่าเขาจะเห็นว่าเขาจะแยกกันระหว่างว่าหลังจากที่เห็นว่าสเตเบิลแล้วเนี่ยเขาจะให้พยายามแยกว่าคนไข้น่าจะเป็นสตรัคเจอรัลดีซีสหรือว่าไม่ใช่สตรัคเจอรัลดีซีสนะครับทีนี้สตรัคเจอรัลดีซีสส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหมายถึงพวกอิสคีมิกฮาร์ดดีซีสซึ่งคนไข้เนี่ยหนึ่งคือคนไข้มักจะมี EF ที่ไม่ค่อยดีแล้วก็มีความทนทานต่อริทึมค่อนข้างน้อยครับพวกนี้เนี่ยมันจะรันดาวเร็วมากพอสมควรครับเพราะงั้นจะเห็นว่าในไกด์ไลน์ที่ specific ต่อ VT เองเนี่ยพอเป็น structural VT ปุ๊บ class 1หมายถึงว่า first choice ที่แนะนำคือเป็น electrical cardioversion แม้คนไข้จะ stable เก็ทมั้ยครับเพราะงั้นคุณหมออาจจะไม่ต้องแปลกใจเวลาที่สมมติว่าเจอว่าเป็น VT แล้ว consult cardio ไป cardio บอกเอ๊ะ stable นะทำไมทำ cardioversion เพราะเอาจริงๆก็คือมันก็จบกว่าแล้วก็เซฟคนไข้ได้เร็วกว่าอะมิโลโรนเนี่ยจริงๆจะเห็นว่าเป็นแค่คลาส 2B ก็คือหมายว่ามันอาจจะไม่ได้ recommend เป็น strong recommendation มากนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอะมิโลโรนเนี่ยจริงๆแล้วมันแอคชั่นค่อนข้างช้าคนไข้จะต้องทนอยู่ในวิธีพักใหญ่ประมาณ1ถึงจะ terminate ไปอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นมีโอกาสที่คนไข้จะรันดาวกลายเป็น VF ก่อนได้นะครับเพราะงั้นถ้า diagnosis ชัดเจนว่าเป็น VT ถ้ามั่นใจว่าเป็น VT ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับจริงๆ cardioversion ก็ reasonable แม้คนไข้จะ stable นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายคุณหมอไม่มั่นใจอะไรเลยใช้ ACS guideline ได้ follow ไปตามปกติไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับโอเคงั้นก็จะเป็นว่าคือเอาอย่างนี้แล้วกันครับประเด็นที่ผมอยากจะกาดอกจันแล้วกันสำหรับตัวของVT หรือว่า stable Y complex tachycardia เวลาที่เราเจอถ้าสมมุติว่าเรามั่นใจประวัติคนไข้ซักได้ชัดเจนว่าโอเคเป็น ischemic heart disease หรือว่าเป็นแบบมีโรคหัวใจเดิมมีประวัติ heart failure เดิมหรือเคยเป็น MI เดิมค่อนข้างจะชัดเจนว่าโอเค heart คนไข้น่าจะไม่ปกติแล้วคนไข้มาด้วย Y complex tachycardia นะครับแม้ว่าจะ stable เราสามารถที่จะทํา sedative cardioversion ได้เลยนะครับเป็น recommendation class 1เพราะว่าคนไข้ที่กลุ่มเนี้ยที่เป็นซักจะเล่าฮาร์ดแล้วมี VT เนี่ยคนไข้จะอาจจะสเตเบิลอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าด้วยความที่ฮาร์ดเขาไม่ดีอยู่แล้วอีกสักพักหนึ่งคนไข้จะมีไฮโปเทนชัน
นั้นการที่เกิดว่าเรา follow ไปให้อะมิโอดาโรนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้คนไข้เนี่ยมีไฮโปเทนชันได้เร็วขึ้นนะฮะแม้ว่ามันจะมีโอกาสที่จะ convert รีทึมได้ก็ตามนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะกลับไป end up พอ BP ดรอปปุ๊บเราก็จะได้คาร์ดิโอเวอร์ชันอยู่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามั่นใจชัดเจนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมี structural heart disease แล้วเป็น scar VT ก็เราสามารถที่จะ skip มาทำเป็น cardio version ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านอะมิโอดาโรนก็อาจจะประหยัด resource แล้วก็ save กับคนไข้ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็ follow ACLS ครับเรื่อง sedation ก็จริงๆก็สามารถทำได้เพราะว่าจริงๆคนไข้ที่มาด้วย VT structural VT เนี่ยครับการ treat แล้วก็ให้กลับบ้านอาจจะไม่ใช่ choice ตั้งแต่แรกคือมันต้องแอดมิดเกือบ 100% อยู่แล้วเพราะงั้นไอ้ประเด็นเรื่องของคอนเชียสหลังซีเดทจะออบเซิร์ฟยังไงเลยคือยังไงคนไข้ก็ต้องแอดมิดครับก็คือถ้าไม่แอดมิดก็ได้รีเฟอร์ไม่น่าจะมีใครกล้าปล่อยคนไข้แบบ VT กลับบ้านโดยที่ไม่ได้ผ่านมือเอ็กซ์เพิร์ทนะผมว่าครับเห็นด้วยครับผมฝากนิดนึงแล้วกันก่อนจะจบเรื่องแทคคีคาเดียลืมประเด็นสุดท้ายไปก็คือแม้ว่าตัว ACLS guideline นะครับจะบอกว่าadult tachycardia เนี่ย typically มากกว่าหรือเท่ากับ150 beat per minute นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ได้หมายความว่าคนไข้ที่ heart rate น้อยกว่า150จะไม่ได้เป็น tachyarrhythmia ได้นะครับเราจะเจอว่าส่วนตัวผมอะผมเจอ SVT ที่ rate ต่ำสุดเท่าที่ผมเคยเจอในชีวิตผมนะคือ108 beat per minute แต่ว่าเป็น AVNRTเพราะฉะนั้นคนไข้อ่ะมาด้วยใจสั่นแต่ว่าสเตเบิลมากเพราะว่าเรทไม่ได้เร็วกรณีแบบนี้ถ้าเกิดว่าไปที่รปช.ถ้าคนไข้บ่นว่าใจสั่นนะครับผมรบกวนทํา EKG เสมอแม้ว่าฮาร์ทเรทมันจะไม่ได้เร็วมากเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีคําถามมาที่ผมว่าคนไข้เรทไม่ถึง150เลยนะเป็น SVT ได้เหรอคนไข้เป็น ATAC ได้เหรอต้องบอกว่าได้นะครับคนไข้ฮาร์ทเรทเกิน100เนี่ยเป็น SVT เป็น atrial tachycardia ได้เป็น VT ได้เช่นกันไม่ได้จําเป็นต้องถึง150หลายคนเนี่ยตีความหมาย ACLS guideline ตรงนี้ผิดผมขอมาร์คไว้เป็นฟุตโนตละกันสำหรับตัว tachycardia algorithm นะครับเขาแค่เขียนว่า typically เฉยครับใช่คือมันก็มีคนแบบมันเป็นความเข้าใจผิดแต่ว่าบางทีมันก็ค่อนข้างมี impact ผมก็เลยขอเป็นฟุตโนตตรงนี้ไว้นิดนึงละกันใช่สำคัญครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ